านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกก็เราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดคราวนี้ผมก็อยากเอามอเตอร์ไซค์ไปลูกก็อยากเอาเตียงนอนไปเมียเนี่ยยิ่งหนักอยากเอาตู้เสื้อผ้าไปทั้งใบปัญหาเดียวก็คือพวกเรานั่งเครื่องบินแล้วจะขนกันยังไงแต่ก็ดีนะครับที่ส่งล่วงหน้าไปก่อนได้ด้วยบริการโลจิสโพสที่ส่งของใหญ่ๆได้ทั่วไทยปรายศนีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยขนบ้านไปทั้งหลังเลยดีดีสวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น24ตุลาคม
ณสุภาพผมนรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนรพงศ์ครับวันนี้เป็นวันอารมณ์ดีของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เปิดเฟซบุ๊กอะไรต่ออะไรเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปเยอะนะหลายวันที่ผ่านมาวันนี้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเอาโทรศัพท์ถ่ายบรรดาสื่อมวลชนที่รอทำข่าวโอ้ยสื่อมวลชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ถ่ายกันไปถ่ายกันมาเจอหน้ารัฐมนตรีวัฒนธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปเขาแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้นายกบอกว่าไม่ได้สั่งให้ไม่ได้สั่งกกต.เรื่องยุบพรรคเพื่อไทยแต่ว่ารองประวิตรเนี่ยบอกว่าเป็นหน้าที่กกต.ที่จะตรวจสอบว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยไหมเรื่องที่นายกจะเลื่อนไปเยือนเยอรมนีเนี่ยดอนแจ้งว่าเหตุไทยยังไม่พร้อมแล้วก็ออกมาอัดคนปล่อยข่าวเท็จที่ว่านายกเขารังเกียจบิ๊กตู่ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าวันที่24กุมภาเนี่ยเป็นวันจัดทดสอบแก๊สแพทอะไรต่างๆของเด็กเนี่ยแล้วตรงกับวันเลือกตั้งบิ๊กตู่บอกว่าให้ไปคุยกันดูเชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้ววันเลือกตั้งก็มันยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนส่วนเรื่องของพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัฐมีพระบรมราชโองการถอดยศแล้วครับแล้วก็ริบเงินเครื่องราชทุกชั้นตราเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับครับประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงโฆษกประจำสำนักนายกครับก็คือให้คุณพุทธิพงศ์เป็นโฆษกแล้วก็พลโทสันเสริญนี่ก็รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะครับแล้วก็ในกระทรวงเกษตรวันนี้เห็นชอบรองอธิบดีเป็นผู้ตรวจ3รายครับบรรยากาศการสมัครสว.ขององค์กรต่างๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับคุณสุภาพแล้วมาคึกคักพอสมควรล่ะครับแล้วก็ข่าวเรื่องระหว่างเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำกับนักร้องอาร์มชุติมาก็ยังวุ่นไม่จบครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงแล้วผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโกมาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโกนายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโกที่เดียวครบกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Groupทอสพร้อม SME Bank พร้อมบสยพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอสกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสยช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอสดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอสทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รังนาจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่า Duty Free ไม่มีไฟลท์ก็มาได้Gasco เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรา Gasco เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย OSAS และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่ง Gasco นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรา Gasco เราจึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่นักเต้นไร้ขาจะเต้นรำได้ทุกท่าด้วยขาเทียมพลาสติกน้ำหนักเบาและแข็งแรง G4 เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันข้อจำกัดทางกายจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราจึงร่วมมือกับสถาบันการแพทย์พัฒนาพลาสติกเพื่อผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริงGC Chemistry for Better Living คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราษฎร์ร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวใครไม่ได้ดูข่าวโทรทัศน์ในช่วงกลางวันกลับไปบ้านคืนนี้ก็จะได้เห็นนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีพิเศษครับในช่วงที่เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าเดินไปที่ตึกกองบัญชาการก็เข้าประชุมครม.ที่ตึกกองบัญชาการ1พอจะเดินผ่านตรงนั้นก็ต้องผ่านนักข่าวสิเพราะนักข่าวระหว่างนักข่าวเขารังนกกระจอกอยู่ตรงนั้นน่ะครับระหว่าง2ตึกนั่นแหละนักข่าวก็ยืนรอถ่ายรูปนายกอยู่นายกก็คว้ากล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ถ่ายนักข่าวมั่งครับแล้วเดินถ่ายก็ไปใกล้ๆข้างหน้านี่ผมเห็นคุณวาสนานาน่วมยืนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็บอกว่ายิ้มสวยๆนะเดี๋ยวจะไปลงให้หมายถึงว่าลงใน Facebook. ในช่องทาง Instagram หรืออะไร Facebook เนี่ยนะของท่านเนี่ยนะลงไปแล้วด้วยลงไปแล้วด้วยภาพนี้ก็กดแจโอ้ยดูหน้านักข่าวก็ลื่นเริงบันเทิงใจกันเหลือเกินนี่แหละช็อตที่ลงใน Facebook ของท่านเนี่ยช็อตที่มีคุณวาสนาอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เดินไปก็มีนักแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพก็มารออยู่รัฐมนตรีวีระโรจน์พจนรัตน์กับผู้ช่วยรัฐมนตรีชวีรัตน์นักข่าวก็นายกก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคุณชวีรัตน์เลยนะถ่ายสนุกสนานมากมีอารมณ์ดีคุณตะลาบงส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยนายกพูดถึงประเด็นที่รองนายกประวิตรบอกให้กกต.ไปดูซิว่าที่คุณทักษิณออกมาทำอะไรต่ออะไรแล้วคนมาสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปหาคุณทักษิณคุณทักษิณพูดนั่นพูดนี่ถือเป็นการครอบงำพรรคไหมพอนักข่าวถามเรื่องนี้นายกก็บอกผมไม่เคยไปสั่งการใดๆนะเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระเขามีหน้าที่และกฎหมายของตัวเองใครก็สั่งการไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือใครทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายของกกต.ที่ต้องดำเนินการใครก็สั่งการไม่ได้แต่ของบิ๊กป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมไม่ถึงขนาดสั่งให้กกต.ไปดูแต่บอกว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่เขาจะต้องไปดูนายกพูดถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่านายกต้องปรับตัวให้เลือกตั้งข้อรังเกียจนักการเมืองนายกบอกผมไม่เคยพูดนะว่าผมรังเกียจนักการเมืองจึงเป็นการคิดไปเองแต่เป็นสิทธิส่วนบุคคลย้ำว่าตนให้เกียรติในฐานะอดีตนายกเสมอกับทุกคนและไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกันดังนั้นคิดว่าการพูดของคุณอภิสิทธิ์คงไม่ใช่การพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อการหาเสียงอย่างเดียวเชื่อว่าไม่ได้พูดออกมาเพื่อวัตถุประสงค์เช่นนั้นนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบกรณีที่คุณสมบัติบุญงามนงบกรจุดเนี่ยที่เขามาเรียกร้องให้ยกเลิกอายัดบัญชีธนาคารเนี่ยนายกบอกของใครล่ะไม่รู้ผมไม่รู้จักแต่บิ๊กป้อมวันนี้ยังยืนยันว่ากรณีที่นายทักษิณจะครอบงำหรือไม่ของสามพรรคเนี่ยบอกไม่รู้เป็นเรื่องของกกต.ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะผมมาพูดเรื่องนี้แล้วกกต.ถึงดำเนินการนะเพราะเรื่องนี้คนอื่นเขาก็พูดรองวิษณุก็พูดกกต.ก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบเรื่องนี้ทุกพักละไม่เฉพาะเรื่องพักเพื่อไทยนักข่าวก็ถามว่ามันมีข่าวเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยไปจ้องเอาแต่อยู่กับพักที่ตรงข้ามกับคสช.พลเอกประวิตรก็บอกก็ต้องไปดูสิว่าพักไหนทำผิดซึ่งหากพรรคไหนผิดก็โดนทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามส่วนที่วิจารณ์ว่ารัฐบาลเป็นคนชี้ช่องให้กกต.ไปตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยถามว่าชี้ช่องยังไงล่ะใครเป็นคนชี้กระแสที่มีในโซเชียลเชื่อได้หรือเปล่าล่ะโซเชียลก็พูดไปเรื่อยแค่คนเดียวก็พิมพ์อะไรก็รอแล้วออกมาได้อีกประเด็นหนึ่งวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยพูดถึงเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เลื่อนการเดินทางไปเยอรมันเนี่ยเดิมเนี่ยจะไป31เดินทางไปเยอรมนีแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่พร้อมจะเดินทางเฉ
ฉะนั้นก็จะเลื่อนไปก่อนไม่ใช่ว่าเพราะเขารังเกียจและตอนที่เดินทางไปเยอรมนีครั้งแรกเนี่ยก็ได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พูดคุยกันดีย ืนยันว่าการเลื่อนครั้งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการประชุมเอเชียยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมที่ผ่านมาซึ่งมีการปล่อยข่าวว่าเขาไม่ต้อนรับนายกของไทยผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พอฟังคลิปก็รู้ว่าเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดยืนยันว่านางไมเคิลนายกเยอรมนีไม่ได้รังเกียจนายกไทยการปล่อยข่าวแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้เป็นเรื่องและมีปัญหาทั้งที่ทุกอย่างก็ดำเนินการไปด้วยดีครับนี่เรื่องการเมืองครับดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆครับพรรคของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็คือพรรคเสรีรวมไทยวันนี้จัดประชุมใหญ่ที่เวสเกตฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตครับก็เลือกกรรมการบริหารพรรคครับมีทั้งหมด16คนครับคุณสุภาพ16คนในหัวหน้าพรรคก็คุณเสรีพิสุทธิ์รองหัวหน้าพรรคก็มีชื่อคุ้นๆอยู่นะครับเช่นคุณสุวัฒน์สิทธิหล่อคุณเรวัชวิศรุเวชอีกคนหนึ่งก็คือคุณวิรัตวรสสิรินนี่เป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับเลขาพรรคเนี่ยชื่อคุณวัชราณวังขนายครับทั้งหมดนี่มี19ท่านด้วยกันอ้อโฆษกพรรคก็คุ้นครับคุณปีติพงษ์เต็มเจริญครับคุณสุภาพนี่กรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทยแล้วคำพูดคำให้สัมภาษณ์ของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย มีบางช่วงบางตอนครับเช่นพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจุดยืนของพรรคนี้ก็คือยึดมั่นประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการและนายกรัฐมนตรีคนนอกและประกาศว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคไหนที่ประกาศอุดมการณ์ว่าจะปกครองด้วยประชาธิปไตยแต่ว่าแฝงอยู่ในรูปแบบของเผด็จการจะร้องให้ยุบให้หมดครับแล้วก็ทีนี้ช่วงตอบคำถามมีเพิ่มเติมเช่นผมมั่นใจว่าจะได้ส.ส. 80ที่นั่งขึ้นไปแล้วก็ท้าให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็ควรที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งจะเป็นนายกคนนอกได้อย่างไรควรจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแข่งกับคนอื่นๆเหมือนกับที่ตนกล้าเสนอตัวเข้ามาแล้วก็ประกาศปลดล็อกประเทศ6ข้อ6หยุดด้วยกันนะครับหยุดความยากจน2หยุดคอร์รัปชัน3หยุดยาเสพติด4หยุดเผด็จการปฏิรูปทหาร5หยุดไฟใต้6หยุดสงครามสีเสื้อครับนี่พรรคเสรีรวมไทยของคุณเสรีพิสุทธิ์ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทยวันนี้มีการแถลงที่อาคาร Pacific Press นำโดยเลขาธิการพรรคคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งครับคือแถลงปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินทั่วประเทศครับก็คือคุณทวีศักดิ์เนี่ยแถลงว่าหลังจากที่กกต.มีมติรับรองพรรคแล้วเนี่ยกรรมการบริหารพรรคก็มีมติกันว่าจะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินครับเริ่มพรุ่งนี้แหละครับ25ตุลาคมหัวหน้าพรรคขณะนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลจะนำทีมไปวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จากนั้นก็จะกล่าวคำปฏิญาณของพรรคแล้วก็จะเดินพบปะกับประชาชนย่านวรจักรและพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้วันที่25นะครับแล้วกางตารางออกมาเลยครับ26ตุลาคมเดินถนนสุขุมวิท27เยาวราช29สีลม30สาทรบางรัก31ประตูน้ำครับแล้วก็ถัดจากนั้น1พฤศจิกายนก็จะไปที่จันทบุรีแล้วก็จะทยอยไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเดี๋ยวกำหนดจังหวัดอื่นๆนี่จะแจ้งต่อไปคือจะเดินทั่วประเทศทุกภาคครับคุณสุภาพเหมือนกับที่กำนันสุเทพเคยเดินตอนนั้นแหละอันนี้เดินเพื่อรณรงค์รับสมัครสมาชิกพรรครับสมัครสมาชิกไม่ได้หาเสียง ฉะนั้นก็ใกล้ๆเนี่ยใครจะมี
อะไรนะมีแพลนบอกไปทางไหนมุดออกไปทางรั้วทางรูทางลอดทางไหนก็มุดกันไปเถอะเพราะว่าเขายังห้ามอยู่นี่ คือมีรั้วนั่นแหละแต่ว่าใครจะขุดจะมุดจะแหวกกันยังไงก็แล้วแต่ใครคิดกันแต่ว่าหลักการก็คือห้ามออกนอกรั้วพรรคชาติพัฒนาวันนี้มีการเปิดตัวคุณสาครพรหมภักดีอดีตส.ส.สกลนครครับนี่ความเคลื่อนไหวสีสันทางการเมืองครับครับมีข่าวเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือพูดถึงที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยอันนี้เป็นสถาบันทดสอบกลางก็คือว่าเขาจะจัดการทดสอบนักเรียนแกดแพทเนี่ยคือเป็นการทดสอบแล้วการทดสอบแบบนี้เขาก็ทดสอบกันทุกประเทศนะว่าใครมีระดับการศึกษาไปยังไงเขาวัดกันตรงนี้แหละเวลาทดสอบเด็กเนี่ยเด็กชั้นมัธยมเด็กประถมเนี่ยใครประเทศไหนการศึกษาดีกว่าเด็กเก่งกว่าเด็กประเทศไหนเรื่องต้องทดสอบหมดอะคำนวณภาษาอังกฤษหลักๆแม้กระทั่งภาษาของเจ้าของถิ่นเองเช่นภาษาไทยนี่เขาก็มาทดสอบไอ้ที่บ่นๆกันมาว่านี่แหละหลังจากการทดสอบรวมกันหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาจัดอันดับไปแล้วโน้นเราไปอยู่ที่7หรือที่8ทำนองเนี้ยนะที่เป็นข่าวมาทุกปีอ่ะนี่แหละสอบแกตแพทเนี่ยเพราะสอบพวกนี้มันเป็นข้อสอบมาตรฐานกลางนี่ใครก็เข้าข้างกันไม่ได้ใครอยากจะให้คะแนนเด็กของเราดีๆเพื่อจะได้ไปอวดก็ได้ว่านี่คุณภาพการศึกษาเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะไม่ได้เพราะว่าสถาบันนี้เขาเป็นสถาบันทดสอบกลางเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขากำหนดไว้ตั้งนานแล้วว่าจะทดสอบในวันที่24กุมภาพันธ์ปี62เนี่ยอ้าว24กุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่เคยประกาศไว้นี่ว่าจะเลือกตั้งอย่างเร็วสุดก็วันอาทิตย์ที่24คือกำหนดสอบนี่นะครับคุณสุภาพ23กุมภาพันธ์ถึง26กุมภาพันธ์นั่นแหละทีนี้นายกก็บอกรัฐบาลกำลังดูอยู่ก็มอบหมายให้รองวิษณุกระทรวงศึกษาไปพิจารณาหาทางออกซึ่งปัญหาก็ต้องแก้ให้ได้เพราะขณะนี้ก็พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งก็ยังไม่กำหนดดีจะต้องไปดูว่าต้องทำยังไงฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ต้องไปดูแต่ไอ้แก๊ปแพทเตอร์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยไปยุ่งกับเขาไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงมันเป็นเรื่องของสากลองค์กรของเขาที่ไปเลื่อนทางนั้นไม่ได้ทำไมเลื่อนทางนั้นไม่ได้ก็มาต้องมาเลื่อนทางเลือกตั้งเหรอไม่รู้ต้องคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ดูแลอยู่ครับคุณจุบาบนะถ้าจะเลื่อนก็ต้องให้กระทรวงศึกษาธิการไปดูซิว่าจะเลื่อนได้อย่างไรไหมถ้าไม่เลื่อนก็ขยับไปอีกอาทิตย์นึงอ่ะเลือกตั้งอ่ะเพราะว่าประเด็นเนี้ยถูกร้องมาจากทางฝ่ายแกนนำที่เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคอนาคตใหม่เขาก่อนเมื่อวานนะเขาบอกว่านี่ถ้าแบบนี้มันจะส่งผลกระทบให้คนที่มีภารกิจในการสอบแกตแพทเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการไปเลือกตั้งเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่ก็อยู่ที่คนวัยรุ่นนี่แต่ว่าเนี่ยทั้งคุณหมอธีระเกียรติก็บอกว่าต้องดูกันยังบอกไม่ได้ว่าจะแก้ปัญหายังไงต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนจึงจะพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงต่อครับทีนี้คุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือไม่และการที่สตส.ไม่เห็นถึงความสำคัญให้เยาวชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยเนี่ยเป็นการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60หมวดที่4เรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวชายก็ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยให้คำถึงประโยชน์ส่วนรวมประเทศเป็นสำคัญจึงอยากสอบถามไปยังสำนักงานทดสอบการศึกษาว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือไม่เพราะวันสอบนั้นตรงกับวันเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับชาติและนอกจากเยาวชนอายุ18ปีที่ต้องเสียสละไปสอบและไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ทางคณะกรรมการคุมสอบและผู้ปกครองบางส่วนก็คงไม่ได้ไปออกสิทธิ์เช่นเดียวกันซึ่งการที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำให้ผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องเสียสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตด้วยจึงขอให้ทางสทศช่วยพิจารณาเลื่อนวันสอบแก๊ตแท็ออกไปด้วยอ๋อแต่อย่างนี้ก็แปลว่าเราเลื่อนกันเองได้ในกระทรวงนี่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการอ๋อผมคิดว่ามันมีสถาบันทดสอบกลางที่เป็นนานาชาติเขาคุมอยู่อีกทีนึงครับนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณตรีรัตน์เนี่ยทีนี้ยังเหลือแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทีมคนรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์จะว่ายังไงอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175พลังความฝันสู่การคว้าชัยชนะพลังความรู้สู่นวัตกรรมชั้นยอดพลังความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกพลังของคนไทยคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นก้าวต่อไปสร้างความสำเร็จเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไปปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000Gasco เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรา Gasco เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
OSAS และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18,001 และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่ง GASCO นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรา GASCO เราจึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Groupออกไปเที่ยวต่างจังหวัดคราวนี้ผมก็อยากเอามอเตอร์ไซค์ไปลูกก็อยากเอาเตียงนอนไปเมียเนี่ยยิ่งหนักอยากเอาตู้เสื้อผ้าไปทั้งใบปัญหาเดียวก็คือพวกเรานั่งเครื่องบินแล้วจะขนกันยังไงแต่ก็ดีนะครับที่ส่งล่วงหน้าไปก่อนได้ด้วยบริการโลจิสติกโพสต์ที่ส่งของใหญ่ๆได้ทั่วไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยขนบ้านไปทั้งหลังเลยดีดีตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพในไทยโพสต์วันนี้มีเรื่องราวบิ๊กโจ๊กสางขยะใต้พรมเชื่อตอมอแตกแถวยกเข่งแล้วก็มีคำประกาศของบิ๊กโจ๊กที่ว่าทุกสนามบินด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศต้องโปร่งใสปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ดังนั้นก็คนก็จับตาลุ้นกันอยู่ว่าบิ๊กโจ๊กจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตำรวจที่มาเป็นระดับผู้กำกับระดับสารวัตรตม.เนี่ยพูดง่ายๆไม่ธรรมดาหรอกคุณธราพงศ์ครับเป็นเด็กนายเด็กมีเส้นมีปลอกคอกันทั้งนั้นน่ะฉะนั้นใครไปแต่เข้าไปตรงไหนก็ร้อนมือตรงนั้นน่ะที่ผ่านมามีความพยายามจะแก้ไขปัญหาทั้งเยอะแยะแต่แก้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละแต่ว่าบิ๊กโจ๊กนั่นน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามีระดับผู้บังคับบัญชาที่ใหญ่กว่าผบ.ตร.ด้วยซ้ำไปที่เปิดโอกาสไฟเขียวให้ไปดำเนินการให้เต็มที่แล้วนี่ปรากฏว่าไม่ถึง1เดือนเนี่ยลงดาบเด้งตำรวจตม.ระดับผู้บังคับสารวัตรไปแล้ว6คำสั่งนะคุณธราพงศ์นี่ขนาดยังถือว่ารักษาการผู้บัญชาการรักษาการอยู่แล้วแต่ละคำสั่งเนี่ยผมยกตัวอย่างมาสัก3คำสั่งเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์คำสั่งแรกเนี่ยวันที่3ตุลาเนี่ยรับตำแหน่งได้แค่2วันเนี่ยย้ายผู้กำกับคนนี้คือเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กโจ๊กเองอันนี้โชยเห็นว่าไม่รูปหน้าป่าจมูกใครไม่พร้อมบกพร่องไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองนี่โชยเห็นนะคำทางที่2เนี่ยย้ายผู้กำกับตม.ที่เชียงใหม่คือที่เขาโพสต์กันว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าแถวยาวเฟ้ยเนี่ยนะสนามบินเนี่ยเพื่อตรวจหนังสือเดินทางเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพกันในการบริหารจัดการไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกแต่ไม่มีประสิทธิภาพก็โจยเห็นว่าเอ้ยถ้าไม่กระตือรือร้นไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอย่างเนี้ยต้องเอาไปปรับทัศนคติ แล้วก็ย้ายแล้วคำสั่งล่าสุดเมื่อ21เนี่ยสั่งย้ายสารวัตรตม.ชลบุรีอันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดแต่ว่า
ขาดความกระตือรือร้นเพราะว่าที่นักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เขาที่พ่อที่เป็นพ่อของนักท่องเที่ยวที่มาที่ไหนแล้วไปก่อเต่าแล้วถึงเวลาวันกลับแล้วยังไม่กลับไม่กลับพ่อเขาก็โพสต์เข้ามาว่าช่วยตามหาลูกชายเขาตามหาไปตามหามาในอ้นมาอยู่ที่พัทยาคือเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับแต่ไม่บอกพ่อครับเมื่อมาอยู่พัทยาตำรวจตม.ชลบุรีทำไมไม่กระตือร้นในการควานหาล่ะถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดหรอกเพราะมันแต่ว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาตรวจเข้าเช็คแต่ละโรงแรมอะไรต่ออะไรต่างๆนะว่ามีชื่อนี้ชื่อนี้ไม่พักที่ไหนจนกระทั่งเจอแต่นั่นเป็นผลงานของตำรวจท่องเที่ยวผู้บัญชาการโจ๊กก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจตม.ไม่กระตือรือร้นเหมือนตำรวจท่องเที่ยวล่ะฉะนั้นก็ย้ายมาปรับทัศนคติว่าต้องกระตือรือร้นนี่ครับสองสามลายเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจออีกเท่าไหร่ครับเรามีปัญหาเยอะตำรวจตม.เนี่ยรอดูดูข่าวจากครม.วันนี้ครับมีการมอบหมายตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้คุณพุทธิพงษ์ปุณกันครับก็จะควบสองแหละครับทีนี้จากรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก็จะทำหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกด้วยส่วนพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ยังรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะนายกก็ตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยตนเองนะครับวันนี้ที่ทำเนียบคือท่านบอกว่าหลายคนอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันครับนี่นักข่าวถามว่าแล้วพลโทสรรเสริญจะยังรั้งตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่ไหมครับนายกตอบว่าก็เป็นการแยกกันทำหน้าที่แยกกันทำงานเป็นการภายในอยู่แล้วไม่ต้องออกคำสั่งอะไรเพิ่มเติมได้มีการพูดคุยแล้วไม่มีปัญหาอะไรพลโทสรรเสริญก็สามารถชี้แจงได้เหมือนกันแล้วบอกว่านักข่าวถามว่านี่เป็นกลยุทธ์การให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไหมครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าคุณพุทธิพงษ์น่ะเขาพูดภาษาง่ายๆบางทีทหารพูดเป็นทางการแต่ว่าพลโทสรรเสริญก็ไม่ได้บกพร่องอะไรนะเพียงแต่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นเองครับในกระทรวงเกษตรครับวันนี้รัฐมนตรีกฤษดาเนี่ยเสนอครม.เห็นชอบ3รองอธิบดีครับก็มีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายวราวุฒิชูธรรมทัศน์รองอธิบดีกรมประมงนางอุมนพรพี่มนบุตรแล้วก็รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายประโมทยาใจทั้ง3เนี่ยเสนอให้เป็นผู้ตรวจราชการครับคุณสุภาพครับเรื่องที่ประชาชนแสดงความเห็นเข้ามาในช่องทางต่างๆเนี่ยนายกบอกว่าไลฟ์พยายามอ่านเองทุกข้อความพยายามจะตอบด้วยตนเองส่วนตัวรู้สึกว่าการคอมเมนต์ใน Instagram เนี่ยไม่ค่อยมีคำหยาบคายดังนั้นการจะโพสต์อะไรจึงไม่ควรใช้คำที่ไม่สุภาพนะส่วนเรื่องของไลฟ์สดเนี่ยขอเวลาศึกษาก่อนเช่น Instagram กดเข้าไปที่แล้วขึ้นกล้องให้ถ่ายเลยจึงรู้สึกตกใจเพราะตั้งตัวไม่ทันดังนั้นขอเวลาศึกษาก่อนสักพักระยะหนึ่งขณะเดียวกันสื่อมวลนักข่าวก็ย้อนถามสื่อมวลชนว่าอยากดูตนเอง24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าล่ะไม่เช่นนั้นจะติดกล้องวงจรปิดจะได้ทราบว่าเป็นนายกแล้วมันไม่สบายนักนะแล้วก็บอกว่ารูปที่โพสต์ลงโซเชียลบางรูปถ่ายเองบางรูปก็ให้ลูกน้องถ่ายให้แล้วก็ยังชี้แจงถึงภาพสุนัขชื่อเจ้าหมีที่มารอรับตั้งแต่วันกลับและมีเชือกล่ามไว้บอกว่าสุนัขในบ้านมีหลายตัวมีทั้งพันบางแก้วมีทั้งพันโน่นพันนี่ถ้าอยู่รวมกันจะทะเลาะ กัดกันเพราะแย่งเจ้าของส่วนเจ้าหมีเวลาตนเองกลับเนี่ยจะมาหอนรับตลอดครับนายกก็อารมณ์ดีเยอะเลยล่ะช่วงนี้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนักข่าวถามเรื่องสุนัขของท่านถูกล่ามเนี่ยมีหวังดุนะมีหวังอารมณ์เสียมาถามเรื่องแบบเนี้ยแต่นี่ชี้แจงได้กำลังสนุกล่ะตอนนี้กำลังสนุกกับช่องทางพวกอย่างเงี้ยกูแล้วแต่
เรื่องพวกนี้ถ้าทำแล้วมันติดนะทำเป็นเล่นไปติดคือใน IG เนี่ย Instagram เนี่ยเวลาที่คนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันหยาบไม่ได้นะครับมันเช็คตัวตนได้แต่ว่าในFacebook นี่มันทำกันไม่ได้เพราะคนมันเยอะแล้วเปิดตั้งทีก็ต้องใจถึงต้องเฟซบุ๊กนี่แหละครับแต่เจอคนใจถึงอย่างนี้คนที่จะเข้าไปด่าแบบหยาบๆก็กลัวเหมือนกันนะคุณตระพงถึงแม้จะไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยวันนี้มีการเผยแพร่ข้อความในพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดอดีตข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจตามพรบตำรวจมาตรา28แล้วก็โปรดเกล้าให้เรียกคืนเครื่องราชที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราโดยให้ถอดพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัตน์ออกจากยศตำรวจตั้งแต่31ตุลาคม2545เลยคือถอดตั้งแต่โน่นเลยล่ะครับตั้งแต่เป็นเมื่อครั้งเป็นคดีความอ๋อถอดย้อนหลังไปใช่เป็นวันที่ลงโทษไล่ออกจากราชการเนื่องจากได้กระทำผิดวินัยร้ายแรงอ๋อตอนนั้นเนี่ยไล่ออกแต่ยังไม่ถอดยศครับฉะนั้นก็มีคำสั่งถอดยศตามหลังไปก็แปลว่าจากนี้ไปก็ต้องเรียกนายครับแล้วก็เครื่องราชก็คืนครับประกาศในวันนี้เองนะครับในราชกิจจานะครับครับครับเอาส่วนเรื่องการรับสมัครสวครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับคุณสุภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่ามาคึกคักเอาในวันนี้แหละครับแต่ว่าจะสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูสรุปอีกทีหนึ่งช่วงเย็นๆนี่แหละครับบรรยากาศในต่างจังหวัดก็คือถ้าเอาเฉพาะนับถึงวันที่23คือเมื่อวานนี้นะครับมี229องค์กรครับกรุงเทพมหานครในมากที่สุด61องค์กรถือว่าคึกคักระดับไหนคุณสุภาพทั้งประเทศ229องค์กรพอได้นะพอได้อันนี้องค์กรครับอ้าวทีนี้ผู้สมัครอิสระนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ก็จะเริ่มหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสวมีผลบังคับใช้ก่อนครับก็คาดว่าสักประมาณ16พฤศจิกายนนี่นะฮะแล้วก็จะไปเริ่มเปิดรับสมัครกันประมาณ 26-30 พฤศจิกาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนส่งไลน์มาให้ผมก็เอ๊ที่ไลน์ประกาศนี่ในไลน์บอกประกาศราชกิจจาแล้วครับเกษียณอายุราชการ63ปีตามแผนปฏิรูปประเทศ11ด้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่6เมษายน2561ผู้ที่จะเกษียณในปี62และ63ให้ไปเกษียณเมื่ออายุ61ส่วนผู้ที่จะเกษียณในปี64ถึง65ให้ไปเกษียณอายุเมื่อ62เหล่านี้เป็นต้นใครที่จะเกษียณปี66และปี67ให้ไปเกษียณเมื่ออายุ63หลังจากนั้นจะเกษียณอายุราชการ63ปีเท่ากันหมดนี่อ้างราชกิจจานุเบกษานะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องเป็นกฎหมายแล้วประกาศใช้แล้วทำไมผมก็ยังงงว่าทำไมสื่อมันตกข่าวกันหมดหรือยังไงครับปรากฏว่าวันนี้รองวิษณุบอกว่าไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมครม.และไม่ทันรัฐบาลนี้หรอกเราจะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับและมีหลายวิธีคิดเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมรวมถึงอาจจะพิจารณาไปอีกว่าอาจจะไม่ใช่ขยายการเกษียณไปถึง63ปีอาจจะเป็นตัวเลขอื่นขณะเดียวกันก็กำลังพิจารณาดูว่าจะใช้การเกษียณอายุราชการในแบบของศาลหรือตุลาการไหมโดยในตำแหน่งบริหารเนี่ยอาจจะมีข้อเสนอให้สามารถนั่งตำแหน่งบริหารต่อไปได้หรือให้ไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนคือสรุปว่ายังแต่ว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตาอ้างราชกิจจานุเบกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นตัวเป็นตามากนะครับเรื่องระหว่างนักร้องอาร์มชุติมากับเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดชื่อนายประจักษ์ชัยเนี่ยนะครับคือดูท่าแล้วยังไม่จบหรอครับคุณสุภาพเมื่อเช้านี่ทำท่าจะจบนะครับ
พราะว่านายประจักษ์ชัยเนี่ยโพสต์ในทำนองที่ว่ายอมแล้วประมาณนี้นะแล้วตัดพ้อต่อว่าเนี่ยเนรคุณข้าได้แม้กระทั่งคนที่ปั้นมานี่นะนึกว่าจะจบอ้าวพอถัดจากนั้นช่วงบ่ายโพสต์ใหม่ครับน่ะมีเนื้อหาเขียนว่าไม่ต้องห่วงครับสรรพกรตามอยู่ผมเสียทุกเดือนทุกปีครับไม่ต้องห่วงสบายดีครับลิขสิทธิ์ที่อยู่ในค่ายหายทองคำยังทั้งลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ของตัวนักแสดงคนที่จะยกเลิกได้คือประจักษ์ชัยคนเดียวเท่านั้นหรือต้องเป็นคำสั่งของศาลฉะนั้นนิติกรรมสัญญายังคงอยู่ความจริงจะปรากฏช้านิดนึงครับแสดงว่าไม่จบแหละอย่างเงี้ยข้อมูลที่บริษัทไทยเวฟส่งมาเป็นข้อมูลที่คุณหมอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บอกว่าปัจจุบันความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรับการบำบัดทดแทนไตสูงเป็นอันดับ2นะรองจากโรคเบาหวานเนี่ยผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังอีก50-70%จะมีความดันโลหิตสูงการปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่ได้รับการรักษานอกจากจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วยังทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วยลักษณะสำคัญของโรคไตจากความดันโลหิตสูงคือหลอดเลือดที่หนาตัวขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอเกิดภาวะเนื้อไตขาดเลือดนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมเรื้อรังในที่สุดดังนั้นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้เนี่ยเรื่องของความดันโลหิตสูงครับครับเวลาหมดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.-18:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้